ราะคนอีสานเขาจะชอบมากเป็นเนื้อดิบเดี๋ยวบางคนก็เอาแบบไปลวกสะดุ้งนิดนึงก็ได้จะออกหวานๆขมหวานๆมันจะอร่อยนะเจ๊ขาวจากร้านลาบยโสเนี่ย12ปี13ปีแล้วค่ะคำว่าซอยจุ้นแปลว่าอะไรพี่บอกเป็นภาษาอีสานได้ป่ะคะได้ครับแบบซอยรวมๆข้างในจังซี่ค่ะหรือสิเอาตะเนื้อหรือสิเอาแต่ข้างในก็ได้แล้วก็มาจิ้มน้ําจิ้มจังซี่ค่ะซอยหรือสิเป็นลูกเต๋าแล้วแต่ลูกค้าสิเน้นมากสิเอาเป็นลูกเต๋าหรือเอาตอนน้อยตอนใหญ่จังซี่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดกินตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มขายเลยค่ะเพราะคนอีสานเขาจะชอบมากเป็นเนื้อดิบแล้วบางคนก็เอาแบบไปลวกสะดุ้งนิดนึงก็ได้เป็นเรื่องปกติของคนอีสานแล้วเขาจะกินอย่างนี้กันต้องสั่งเนื้อสดๆมาเลยค่ะวันต่อวันจ้ะน้ำจิ้มใส่ดีมันจะออกขมๆส่วนมากคนจะกินแบบนี้อ่ะไม่ค่อยนิยมกินน้ำจิ้มเปรี้ยวนะส่วนมากจะใส่ดีอย่างเดียวเลยพูดถึงนะถ้าคนอีสานกินนะแต่คนภาคกลางเขาก็กินเหมือนกันแหละแต่น้อยนักที่จะกินแบบนี้อ่ะเพราะมันเป็นของโปรดของคนอีสานเลยอ่ะใส่ดีนี่คือเป็นดีอะไรครับดีบัวค่ะทำแบบน้ำจิ้มแจ่วนั่นแหละแต่ไม่ได้ใส่มะนาวก็คือใส่ดีแทนลายลวกลายลวกต้องกินกับอะไรพี่กินกับน้ำจิ้มขมใส่ดีก็จะอร่อยเปรี้ยวก็ได้ต้องเลือกอ่ะคนเลือกไม่เป็นก็จะไม่อร่อยนะพวกน้องลายอ่ะเพราะตัวนึงเนี่ยมันจะมีแค่ชิ้นเดียวเองคือให้เขาคัดมาให้ถ้าลวกนานเกินก็จะเหนียวต้องลวกให้มันกรอบกรอบโอ้พี่มันก็จะใส่ดีไงมันจะแบบมีน้ำแต่มันไม่ได้ใส่ผักคล้ายๆแกงอ่อมจะได้สดน้ำใส่เลือดแต่ไม่ได้ใส่ผักใส่ดีด้วยใช่ค่ะไม่ต้องผมมากหรอกคนล้มวัวเขาจะทิ้งดีตอนนี้ทิ้งไม่ได้แต่ก่อนไม่ค่อยกินกันนะกิโลนึงตั้ง400อ่ะดีอ่ะ300 400อ่ะใส่ดีคนนิยมกินดีมากเลยเมื่อกี้ผมมาลองชิมน้ำจิ้มใส่ดีแล้วเป็นไงโอเคมั้ยมันขมจริงแต่มันจะหวานไปใช่มันจะออกหวานๆขมหวานๆมันจะอร่อยนะถ้ากินน้ำจิ้มเปรี้ยวมันจะไม่ค่อยเข้ากันนะพูดถึงอ่ะส่วนมากถ้าขายเนื้อก็จะมีอย่างนี้นะคนอีสานนะเพราะแถวบ้านเขาจะขายอย่างนี้กันอ่ะคือถ้าเกิดไปร้านอาหารอีสานแล้วมีเนื้อแขวนอยู่มั่นใจว่าได้กินแน่นอนถ้าเข้าในห้างจะไม่ค่อยมีหรอกต้องข้างทางมันกินง่ายไงพูดถึงอ่ะทุกภาคทานได้หมดเลยอ่ะอย่างส้มตำเนี่ยไปทำที่ไหนก็ขายได้กินได้ง่ายๆพูดถึงคนภาคกลางก็เยอะนะแต่เขาไม่กินดิบกันเขาก็กินส้มตำปูปลาพวกลาบพวกน้ำตกแต่ถ้าคนอีสานมาจะเน้นดิบร้านอยู่ถนนสวัยประชาราช23ค่ะลาบยโสค่ะดิสิโทมากก็ได้ค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาแวะได้ค่ะบ่ผิดหวังแน่นอนค่ะ